วันที่14มิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรเบิร์ตฮาร์แบกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีแถลงข่าวว่านับจากนี้ไปแก๊สในประเทศจะอยู่ในภาวะขาดแคลนแม้ขณะนี้ประชาชนยังไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่เยอรมนีกำลังเผชิญกับวิกฤตแม้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่กลไกการตลาดในเวลานี้ยังรับประกันได้ว่าสามารถกระจายพลังงานในปริมาณที่จำเป็นได้ซึ่งจะมีพลังงานที่ใช้เพียงพอในประเทศและเติมคลังพลังงานได้ในระดับปานกลางฮาแบกระบุอีกว่าปัญหาเกิดจากบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียที่ลดการส่งแก๊สผ่านท่อนอร์ดสตรีม1ลงร้อยละ60ขณะที่รัสเซียให้เหตุผลลดการส่งแก๊สว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจนทำให้ไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงท่อส่งแก๊สได้ด้านสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA เตือนว่ารัสเซียอาจระงับการส่งแก๊สไปยังยุโรปทั้งหมดเพื่อเป็นการเสริมอำนาจทางการเมืองขณะที่สงครามในยูเครนยังยืดเยื้อและชาติยุโรปต้องเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวส่วนสหภาพยุโรปมีแผนที่จะกลับไปใช้พลังงานถ่านหินชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาการส่งก๊าซจากรัสเซียที่ลดลงนายเฟสบิโลผู้อำนวยการ IEA ระบุว่าเขายังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่ารัสเซียยังคงหาข้ออ้างต่างๆเพื่อลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปและมีความเป็นไปได้ว่าจะยุติการส่งก๊าซทั้งหมดเพื่อเสริมอำนาจทางการเมืองก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ดีมานด์การใช้ก๊าซสูงทั้งนี้สหภาพยุโรปดำเนินมาตรการลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียทั้งก๊าซน้ำมันและถ่านหินหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสหภาพยุโรปตั้งเป้ายุติการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียภายในปี2573ในเวลาต่อมาเพจ World Update โพสต์ข้อความที่น่าสนใจในหัวข้อรัสเซียแย่แน่เตรียมปิดท่อก๊าซส่งยุโรป10วันอีกแล้วEU กุมขมับร้องการระงมโดยอ้างอิงข้อมูลจาก RT News Reuters Bloomberg มีเนื้อหาระบุว่าขึ้นชื่อความโหดโลกนี้มีรัสเซียจัดเป็นเบอร์อันดับต้นๆของโลกถึงกับมีคำเตือนว่าถ้ามีรัสเซียจะเอาอะไรรีบให้ไปก่อนเลยอย่ายืดเวลาต่อรองอย่ายั่วยุเพราะถ้ามีโกรธอารวาสจะทำให้ทุกอย่างย่อยยับแม้จะให้มีเท่าเดิมก็ไม่เอาอีกแล้วดังยูเครนในยามนี้เงื่อนไขง่ายๆของรัสเซียก่อนจะบุกแค่4ข้อเท่านั้นหลักๆแค่ยูเครนแก้รัฐธรรมนูญไม่เข้าร่วมนาโต้แต่ยืดกันนานถึง8ปียามนี้รัสเซียบุกตะลุยทางทหารโยนระเบิดอาวุธไปลงยูเครนทั่วไปหมดโยนระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจความอดอยากพลังงานไปใส่สหรัฐยุโรปและบริวารเจ๊งกันทั้งโลกฝ่ายระเบียบโลกเก่าอัตราเงินเฟ้อสูงลิ่วไม่หยุดหย่อนพลังงานแพงพอๆกับทองคำแถมหาไม่ได้ด้วยอาหารแพงและขาดแคลนเศรษฐกิจถดถอยไปอีกหลายทศวรรษความรัฐบาลในยุโรปตะวันออกตกเก้าอี้ไปแล้วคือบัลแกเรียรัฐบาลยุโรปตะวันตกฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีกำลังเป๋ไปเป๋มาเรียกได้ว่าชาติไหนมีผู้นำเดินทางโผล่ไปจับมือกับผู้นำยูเครนโดนเช็คบินระสำระสายกันไปหมดใครมาบ่อยก็เจ็บหนักกว่าสัปดาห์ก่อนรัสเซียชะลอส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1เหลือแค่ 40% จากเดิมแค่สัปดาห์เดียวราคาก๊าซล่วงหน้าเดือนกรกฎาคมปี2020ที่ศูนย์กลาง TTF ในเนเธอร์แลนด์ 1,504 ดอลลาร์ต่อ 1,000 คิวบิกเมตรรัสเซียรวยเละส่วนยุโรปกระเป๋าฉีกยาวส่วนเยอรมันที่กลัวคำขู่สหรัฐมากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนสต๊อกพลังงานก๊าซเหลือแค่ 58% จากเป้าหมาย 90%เพื่อเก็บไว้ในฤดูหนาวที่โหดร้ายปลายปี2022ตอนนี้ถึงขนาดแจ้งเตือนภัยแผนฉุกเฉินระดับที่2ชะลอจ่ายก๊าซอุตสาหกรรมบางประเภทถัดไปคือระยะที่3การปันส่วนก๊าซและอุตสาหกรรมบางประเภทต้องปิดตัวลงซึ่งสมัยผู้นำเยอรมนีคนที่ผ่านมามีสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนั้นรัฐบาลเยอรมนีไม่เคยทำให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้มาก่อนแม้ว่าเยอรมนีจะอ้อนวอนขอแคนาดาที่ยึดกังหันปั๊มก๊าซส่งซ่อม4ชุดรีบส่งคืนมาเพราะยุโรปอ่วมไปตามๆกันจนหมดแรงแล้วแคนาดาก็ทนยุโรปกดดันไม่ไหวยอมส่งคืนกังหันก๊าซมาให้รัสเซียที่สถานีโปโตวายาของก๊าซพรอมย่านทะเลบอลติกแต่แล้วรัสเซียก็โหดจัดทุบต่อโดยแจ้งยุโรปว่าช่วงนี้ฤกษ์ดีอากาศอบอุ่นจึงจะปิดบำรุงรักษาท่อนอร์ดสตรีม1ช่วงวันที่11ถึง21กรกฎาคมเป็นเวลา10วันงดส่งก๊าซเหลือศูนย์ผ่านท่อนี้
นั่นหมายถึงรัสเซียบีบให้ยุโรปรีบแย่งซื้อก๊าซราคาแพงขึ้นก่อนจะปิดซ่อมท่อโดยที่สหรัฐยุโรปได้แต่โวยวายผสมวิงวอนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากควักเงินจ่ายแต่โดยดีด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐต้องกัดฟันผักชีโรยหน้าเชียนเนื้อตัวเองกินงดเก็บภาษีน้ำมันเข้ารัฐบาลกลาง 18% เป็นเวลา3เดือนและขอร้องวิงวอนให้รัฐต่างๆยกเลิกภาษีน้ำมันท้องถิ่นของตนเองเช่นกันผู้นำสหรัฐยังอาลวาดเขียนจดหมายถึงบริษัทกลั่นน้ำมันต่างๆในประเทศทุกแห่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่โรงกลั่นต่างๆไม่ยอมรับคำขอทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์สหรัฐที่เก็บไว้ยามสงครามพองหายลดลงไปตลอดเวลาล่าสุดผู้นำสหรัฐไอเดียบันเจิดเร่งหารือคณะทำงานเพื่อหาทางแย่งชาติอื่นนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแม้ราคาแพงกว่าที่จีนซื้อ 30% ก็ยอมสรุปรัสเซียอยู่เฉยๆรวยไม่รู้เรื่องส่วนสหรัฐและบริวารคว่ำบาตรเองเดือดร้อนกันเอง